บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากจิตอาสาโครงการเล่มนี้ให้น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงเพื่อให้น้องๆได้มีหนังสือที่ดีมีความรู้และมีพัฒนาการความคิดที่สร้างสรรค์จากการอ่านจะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เหล่าจิตอาสาพร้อมเดินหน้าทำความดีเพื่อสังคมต่อไปกิจกรรมที่เราออกมาจากพนักงานเนี่ยเราจะลงเน้นที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็วัดนะครับรวมถึงความเดือดร้อนต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับชุมชนรอบๆโรงงานโดยที่เราจะนำพนักงานออกมาร่วมกิจกรรมเสมอๆครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาในโครงการเล่มนี้ให้น้องได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำกิจกรรมเพื่อน้องๆในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้แก่โรงเรียนวัดหน้าต่างในโรงเรียนศิลป์สังวาลอุทิศโรงเรียนวัดศรีกุและโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโคในฐานะที่เป็นจิตอาสาก็ดีใจครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะทำด้วยจิตวิญญาณของจิตอาสาครับรู้สึกดีใจมากครับดีใจแบบปลื้มใจด้วยอะไรเงี้ยครับที่แบบไทยเบฟเราได้มีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้ครับเหล่าจิตอาสาโครงการเล่มนี้ให้น้องพร้อมที่จะแบ่งปันอุทิศตนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสิ่งดีงามให้กับสังคมซึ่งเราทุกคนสามารถร่วมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้โรงเรียนเราเคยได้ถูกน้ำท่วมนะสภาพน้ำท่วมเป็นประจำบริษัทไทยเบฟก็ไม่ทอดทิ้งเรานะครับได้มาช่วยเหลือเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณไทยเบฟไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน